หลังจากที่โควิด-19 ได้แพร่กระจายในเมืองอู่ฮั่นและได้กลายลุกลามมายังหลายประเทศพบผู้ติดเชื้อหลายๆโดยมีอาการเจ็บป่วยค่อนข้างใกล้เคียงกับไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่หลายคนมีอาการไข้ไอเจ็บคอช่วงนี้จึงวิตกสับสนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเป็นโควิด-19 ข้อแตกต่างนั้นสังเกตได้จากไข้หวัดธรรมดาเป็นเชื้อไข้หวัดไรโนไวรัส 30-80% เป็นไวรัสที่เกิดกับโรคจมูกหรือหวัดธรรมดาพบมากในเด็กส่วนไวรัสชนิดที่เป็นสาเหตุของไวรัสโคโรนา 10-15% มีมานานแล้วและพบเชื้อติดต่อในมนุษย์แล้วถึง6สายพันธุ์โดยไวรัสที่ค้นพบใหม่นั้นเป็นสายพันธุ์ที่7จากรายงานเมื่อ3มกราคมปี2020พบว่าโรคปอดอักเสบที่ระบาดในอู่ฮั่นในประเทศจีนมีสาเหตุจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ทีนี้เรามาดูอาการของไข้หวัดธรรมดานะคะก็จะมีไข้ต่ำน้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอแต่ไวรัสโคโรนานั้นจะมีไข้สูงน้ำมูกไหลไอเจ็บคอมีเสมหะอาจจะมีเลือดปนออกมาด้วยหายใจเหนื่อยหอบหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวมีอาการคลื่นไส้ท้องเสียในบางรายโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตกับทั้งหมดจะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจครั้งหน้าเรามาติดตามการรักษาของ2โรคนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไรวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน